นิสัยก็อยู่ตั้งแต่เล็กๆอ่ะ40กิโลอ่ะพูดเลยพูดเลยถามตรงๆนี้เลยเอาตรงๆเลยอ่ะมาฉลองนิสัยแบบไหนอ่ะเย่เก็บหอมตัวเก็บหอมแม่มาฉลองนิสัยเป็นไงพี่หลองก็เป็นคนตลกครับต้องคนตีนก็ตรงๆนะโค้ชครับสวัสดีครับโค้ชจิววันฉลองเป็นไงตั้งแต่มาอยู่กับวันฉลอง 3-4 ปีนิสัยผมชอบพี่หลองอย่างนึงคือแบบดีไหมถึงก็พอใช้ได้แต่ชอบเอาใจตัวเองควรนิสัยชอบเอาใจตัวเองครับแต่นิสัยโอเคใช้ได้ครับเต็ม13เดือนวันฉลองนิสัยเป็นไงดีไหมดีดีเอาแบบตรงๆเลยเอาดีเอาแม่ลาบก้อยข่อยกับบัวหอมไม่เจ้ากินวันดีอยู่แต่ยังผู้ใดกับบัวหอยอยู่มูเจ้ายังไม่ได้ครับที่ริมโบโบล่ากินข้าวอิ่มหลายๆครับเอียงของมึงวะดีไหมนิสัยมันฉลองดีไหมดีจริงดีไหมดีโอเคเพื่อนสวัสดีครับผมวันฉลองพีเคครับโอ้เสียงรถตื้อดึงผมจะมาถามน้องๆว่าผมรู้สึกเป็นไงที่อยู่กับวันฉลองแล้ววันนิสัยวันฉลองเป็นยังไงสิถามน้องๆเลยให้มันบอกตรงๆเลยน้องๆพี่ๆในค่ายมวยดูว่ารู้สึกยังไงกับวันฉลองมาถามมันเบิ่งเด้อปลาพ่อรองยังเต้นหน่อยนิสัยพ่อรองเป็นยังไงดูล่ะพ่อรองนิสัยดีครับใจดีครับใจดีป่ะใจดีครับบักลาเล่นตั้งรอบแล้ว12พ่อแหละพ่อเศร้าแล้วเอาตรงได้ดีป่ะลูกดีครับนิสัยให้น้องในค่ายยืมตังค์ด้วยภูมิสวัสดีครับเสียภูมิเอ้ยเหมือนเสียภูมิอยู่ไหนยังวะกลางปีหน่อยกลางปีน้อยแต่ชื่อเล่นภูมิเนาะให้ถามไอ้หลวงถามนะครับน้องหลานรู้สึกเป็นยังไงครับไอ้หลวงวันฉลองเป็นคนยังไงให้เวลาสิเป็นคนดีอ้าวเร็วเร็วบ่ต้องเกรงใจมีหยังก็เลี้ยงน้องเลี้ยงหยังนะอยากกินยังก็จัดให้ตลอดโอเคไอ้ร้องดีพ่อน้องดีครับผ่านขอบคุณครับกับพี่น้อยสวัสดีครับสิงห์อุดรสิงห์อุบลเราสิงห์อุบลเป็นยังไงครับไอ้ร้องกว่ารู้สึกว่านิสัยร้องเป็นไงเอาว่าโอ้ตรงเลยบ่เครียดบ่ว่ากันนิสัยร้องดีครับฮะนิสัยร้องดีครับบ่แล้วเป็นยังไงอีกตลกเฮฮาดีครับบ่นะครับดียุ่นบ่นะครับร้องดีพ่อน้องดีครับมีหยังก็ซื้อให้กินตัวครับบ่ขอบคุณครับสิงห์อุบลครับสิงห์อุดรครับโอ้บุญพ่อโตครับพ่อรองเห็นบักหลามากเต้นน้อยๆบุญพ่อรองนิสัยแนวไหนวันฉลองเนี่ยลูกพ่อรองคนนิสัยดีครับดีบ่ลูกดีครับไปเมาดิจะบอกเรียกตอนว่าไปลูกไปไปซ้อมเมื่อไหร่ล่ะครับโชคประชาตั้งแต่มาอยู่ด้วยค่ายกันมา2รอบวันฉลองนิสัยแบบไหนเอาแบบตรงๆนิสัยดีไหมนิสัยเป็นคนตลกเฮฮาสนุกใช้ได้ไหมนิสัยพอได้ไหมได้อาจจะการนิดนึงโอ้ยครับขอบคุณครับโชคประชาสวัสดีครับประกอนยอดมวยเราครับอยู่กับวันฉลองมาเป็น10กว่าปีนี่วันฉลองเป็นนิสัยแบบไหนครับเอาแบบตรงเลยเอาพูดตรงๆเลยนิสัยตรงๆเอาตรงๆได้ตรงๆตรงๆเลยครับครับผมดีพี่แต่ตอนเมาก็อีกเอาบัดพูดแต่เรียกเมาว่ะเอ้ยโอเคนะปามนะคือว่านิสัยอัธยาศัยอยู่ด้วยกันมาได้ไหมครับเหมือนพี่ชายคนหนึ่งครับเหมือนพี่ชายคนหนึ่งครับขอบคุณครับยอดมวยครับครับผมพูดแต่เรียกเมาตัดแล้วไปสวัสดีครับชนะโจนวันสิถามเนี่ยว่าวันฉลองเป็นยังไงบ่แบบมูแบบพวกเอาตรงเลยอยู่ร่วมกันมา10กว่าปีแล้วแต่สิบ่นะครับโอ้ยดอกนี่วันน้องนิสัยแบบใดบ่อยู่ร่วมกันมาคันว่าบ่เมากะทีดีเออเขาเล่าเมานี่ก็ซัวๆดีเล่าเมานี่ก็แบบเป็นนายมึกเห็นว่าเฮ้ยนายมึกกันบ่เอาเลี้ยงเมาอย่าตัดไปเลี้ยงเมาก่อนนิสัยเป็นไงครับพอได้ไหมพอได้ไหมนิสัยดีดีครับเป็นคนนิสัยดีครับอัธยาศัยดีเออครับบ่เมานะเอาละเอาพ่อจบคัดจบพ่อสวัสดีครับพงศิริเอาแบบตรงๆเลยไม่ใช่แบบพี่แบบน้องกันวันฉลองเป็นยังไงนิสัยอยู่ในกันได้มา10กว่าปีแต่มึงจะพูดนะ10กว่าปีเอาความจริงนะ10กว่าปีในใจผมนะเป็นคนฉลองอะไรเร็วๆครับ20ปีครับผมแล้วก็เป็นคนที่ชอบเลี้ยงนิสัยเป็นนิสัยดีมั้ยอ่ะนิสัยดีอันนี้ฝ่ายคือว่าดีมั้ยถึงก็พอใช้ได้แต่ชอบเอาใจตัวเองควรนิสัยชอบอาจจะเองครับแต่นิสัยโอเคใช่ได้ครับรับเพื่อนนะผู้น้องๆครับพี่น้องๆครับนิสัยดีครับโอเคพักมันยาวไปยาวไปไม่มีให้ยืมแล้วสวัสดีครับนักมวยพี่สวรรค์สวัสดีครับพี่สวรรค์อยู่ด้วยกันมากแก13เดือน10กว่าปีถามแม่ว่าสรองนิสัยแนวใดเดียวเดี๋ยวนิสัยนะเอาแบบไหนเอาแบบตรงๆเลยเอาดีเอาแม่ลาบก้อยข่อยกับบัวหอมไม่เจ้ากินวันดีอยู่แต่ยังผู้ใดกับบัวหอยช่วยมูเจ้ายังจะเรียกเบ้าเลยเบ้าเลยดีโอ้ยอัตตาจบเออ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 ไอ้ขอถ่ายดูมึงเอากูไว้ตีก่อนไปเยี่ยมได้กับลูกเหี้ย
ไปเยี่ยวทั้งทางด่วนอ่ะโอ้ยเอาละพี่สวัสดีครับพี่โจพีเคครับครับผมพี่ไปครับว่าจะถามพี่โจอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีเนี่ยวันฉลองนี่ใส่แบบไหนเอาตรงๆเลยพี่เอาตรงๆวันฉลองนี่เป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นที่รักของพี่น้องทุกคนครับผมก็มีอะไรก็วันฉลองก็คอยช่วยเหลือน้องๆนะครับไอ้เรื่องที่ว่าทําคอนเทนต์ว่าของเงินคนนู้นของคนนี้ไม่มีพี่โจจริงอ่ะเรื่องที่ไม่ดีเรื่องเมาไม่จริงเรื่องเมาอ่ะเรื่องเมาใช่อยู่มันเป็นนิสัยส่วนตัวอันนี้คือเรื่องเมาไม่ใช่อ่ะเมาก็เข้าใจอยู่ไงครับเข้าใจครับสรุปว่าดีมั้ยครับพี่โจดีๆครับถ้าครับโจครับ10 10เต็ม10นี่ผมให้8เต็ม10ครับขอบคุณครับพี่โจครับโค้ชครับสวัสดีครับโค้ชจิววันฉลองเป็นไงตั้งแต่มาอยู่กับวันฉลอง 3-4 ปีนิสัยผมชอบพี่หลองอย่างนึงคือแบบแกเป็นคนน่ารักแบบตลกแต่น่ารักกับผมชอบคนแบบเนี้ยแบบบางคนแบบยังไงอ่ะคือคุยด้วยไม่คุยด้วยแต่พี่หลองนี่คือแบบแกเฟรนลี่กับทุกคนน่ะผมดูสังเกตว่าทุกคนน่ะรักพี่หลองนะทุกคนน่ะไม่มีใครโกรธไม่เคยเกลียดพี่หลองเลยมีแต่คนรักพี่หลองทั้งนั้นขวดจิวกินอะไรครับขอบคุณครับโค้ชจิวครับสวัสดีนักมวยไหมครับน้องคุณไก่มาอยู่กับวันฉลองนี่บ้านพ่อเดียนนี่รู้สึกเป็นไงไปลองดีป่ะจะลองดีดีดีให้ครับปรึกษาดีครับอาคุเลี้ยงเบียร์เพิ่งทบปะบูครับซื้อติมไว้สิคุณเด็ดตั้งแต่มาอยู่ก็ไปลองสองเดือนรู้สึกเป็นไงน้องจะลองดีดีครับเป็นไงผ่านป่ะผ่านแล้วผ่านโอเคไปสิผ้ากินทุเรียนโบราณมาอยู่ก็ไปลองนี่ท่านพ่อปีนี้รู้สึกเป็นไงรู้สึกดีครับไปลองดีป่ะดีดีหลายครับที่ริบโบราณกินข้าวอิ่มหลายๆครับเอียของมึงวะเอียของมึงโบราณโบไม่ได้อันนี้ความโบราณกินข้าวอิ่มหลายๆครับกูบอกใจเขามึงโง่ดิขอให้ร้องเรียกข้าวอิ่มหลายๆมาเล่นไปเสียมวยป่ะขอบคุณครับโบราณครับเจ๊เกิร์ตสวัสดีครับครับผมอยู่กับนายหลวงมาเกือบปีแล้ววัชรลองนิสัยยังไงนิสัยดีครับแบบเทคแคร์ดีครับเป็นหลีดีครับครับขอบคุณครับมีเตวาอีกบ่เตวาได้ยังกว่าแฮมยังเตวาขี่เซลไปไหนครับเซลโอ้เซลมึงก็บ่ได้โอเคครับขอบคุณครับอ๋อเซลเลี้ยงมียิงปีออจิเนียนครับนิสัยบัญชลองเป็นไงตามที่เราบองครับผมดีไหมนิสัยบัญชลองดีไหมดีจริงดีไหมดีโอเคเพื่อนขอบคุณครับออจิเนียนครับฝากติดตามด้วยนะวันไหนนะแต่ว่าบางครั้งบางครั้งอะไรวะกูยังไม่เคยบ้าเลยเบื่อเบื่อโอเคเพื่อนสวัสดีครับอาจารย์นุ่นรักวันฉลองเป็นไงไว้สัมผัสหน่อยเอาตัวตรงเลยดีป่ะอันไหนครับวันฉลองนี่ใส่เพียงดีป่ะดีก็มูมัดไข่ครับเล่ไข่บุ้ยไม่ชิววันฉลองคนไปสองฟองจบจัดไปเย่ว่าจ้าอยู่กับวันฉลองหลายปีรู้สึกเป็นไงวันฉลองดีป่ะดีครับตรงเป็นแนวไหนบ้างตัวให้บุกเกียร์เอาดีครับวันฉลองนี่ใส่ดีรับใจก็ดีครับขอบคุณครับคนนี่ใส่คนเมียหน่อยพอเด็ดดวงครับสวัสดีครับอาจารย์หวังครับเป็นเตรียมอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีใช่ครับตั้งแต่พี่หวังผมหงอกตั้งที่ผมหงอกแล้ว13 14ปีมั้งวัชรลองนิสัยเป็นไงพี่เอาตรงเลยขี้คุยครับปากเหม็นครับก็มันเล่นสกปรกอ่ะครับเวลาเมาก็เลือนเถอะแบบว่าสรุปวันนี้ใส่ดีมั้ยพี่ใส่ดีมากดีแล้วดิมันรักพี่รักน้องเออก็เอาที่ใส่ก่อนเอาใส่เสียก่อนไงที่ใส่ดีก็อีกอย่างนึงไงผ่านไหมผ่านไหมสิลูกผ่านผ่านไหมแต่บางทีมึงยาดิเอาเร็วๆผ่านไหมก็ผ่านในใจพี่มันผ่านแล้วน้องๆอ่ะแต่ความมันสกปรกอ่ะเอาพอแล้วจบๆๆขอคุณวิบากครับแม่ยายหนูอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่13เดือนมาฉลองนิสัยเป็นไงดีมั้ยดีดีนั่นแหละโอเคจบข่าวไม่ต้องพูดแต่วุฒิสังครับวุฒิฉลองเป็นคนอยู่น้ำกันมาหลายๆปีวุฒิฉลองเป็นนิสัยในบ้องตรงเลยนิสัยวุฒิฉลองนะครับเป็นคนตลกมักมวนนิสัยดีครับบ่ทิ้งเพื่อนบ่ทิ้งมู่ครับสุดยอดวุฒิฉลองใช่อยากยืมเงินบ่เนี่ยขอบคุณครับแต่วุฒิครับขอบคุณครับสุดยอดครับครับยอดมวยครับผมเรื่องอะไรพี่ก็จะถามหน่อยเราอยู่ด้วยกันมา10กว่าปีเนี่ยเอาตรงๆเลยวุฒิฉลองนิสัยเป็นไงพี่หลองก็เป็นคนตลกครับเป็นคนตีนครับก็ตรงๆนะแล้วจริงๆก็เป็นคนตลกเป็นคนตีนแบบว่าดีมากแบบว่าสรุปว่านิสัยดีไหมกับพี่ก็ดีครับพี่กับพี่น้องเราก็พี่หลองดีๆก็บอกอยู่แล้วไงครับเอาเนื้อไป10โลจบข่าวจบข่าวดิโอ้เป็นอันนี้เนี่ยไปแล้วครับก็เล่นจริงไงก็ถามว่านิสัยเป็นยังไงก็บอกคนตีนคนขี้แกงด้วยก็คนตีนขี้แกงคนตลกก็มันก็อยู่ในแนวแยกเดียวกันพี่แต่นิจันมัน
ขอบคุณครับพระจันทร์ฉายยอดมวยครับครับครับตะวันฉายอยู่ด้วยกันมาหลายๆปีนี่ว่าจะสอบถามตะวันฉายแล้วเข้ามาใกล้ๆวัดฉลองเป็นทางนิสัยก็อยู่ตั้งแต่เล็กๆอ่ะ40กิโลอ่ะพูดเลยถามตรงๆงี้เลยเอาตรงๆเลยอ่ะวัดฉลองนิสัยแบบไหนอ่ะดีครับก็รักพี่รักน้องครับก็พูดไงเป็นคนรักพี่รักน้องก็ตั้งแต่กันเด็กๆการพูดเลยดีไหมที่ใส่สรุปประมาณไหมก็รักเอาพูดมาตั้งแต่จริงๆคืออันนี้ไม่ได้โกคือรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงครับขอบคุณครับกำลังใจก็ผ่านไหมครับที่ใส่ผ่านครับพี่รักน้องเย่เก็บหอมด้วยเก็บหอมไหม